อันนี้แค่เป็นภาพบรรยากาศเอาให้ดูหมายก่อนแล้วกันหมายคือหมายเนี่ยนะฮะก็ไปโปะอยู่หน้าบ้านผมติดด้วยสกอตช์เทปอย่างดีนะครับบนประตูแล้วก็ผมก็ได้หมายเสร็จผมก็เป็นคนซึ่งพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้ไปผมก็ไปนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับมันไม่ใช่เป็นการสู้มันไม่ใช่เป็นการสู้ไม่สู้มันแค่เป็นการที่ตำรวจเรียกผมก็ไปผมไม่มีอะไรมากผมเป็นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายนะฮะแล้วตอนที่ผมไปเป็นอย่างไรนะฮะให้ดูนิดนึงนะฮะบรรยากาศตอนที่ผมไปก็อันนี้ผมบึงรถไปตั้งแต่ช่วงตอนตีสี่นะฮะไม่ได้ขับเองนะฮะเพราะว่าถ้าขับเองไม่ถึงบุรีรัมย์ฝีมือปื้มขับรถอ่ะนี่ไปถึงแล้วก็ผมไปกราบพระก่อนด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็อธิบายช็อตนี้เป็นช็อตที่ผมจ่อยๆหน่อยเพราะว่าผมออกมาจากสถานีตำรวจแล้วตำรวจเขาจัดวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือผมเรียบร้อยซึ่งท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะเกิดมาผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพราะว่าวิจารณ์เรื่องกัญชานะผมเคยคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือถ้าเกิดผมสูบกัญชาอะไรอย่างเงี้ยนะมันประหลาดนะคราวนี้ก็ชีวิตของผมมันมาถึงจุดนี้จนได้นะฮะไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้ภูมิใจนะไม่ได้ภูมิใจปลื้มแต่ว่าผมอยากจะภูมิใจในแผ่นดินที่ปลอดกัญชาว่ะได้ไหมแผ่นดินไทยอ่ะภูมิใจในแผ่นดินไทยที่ปลอดกัญชาไม่รำพบทแล้วผมจะทำในสิ่งที่ไม่มีพิธีกรคนไหนในประวัติศาสตร์วงการนี้เคยทำแม้กระทั่งสรยุทธยังไม่เคยทำเลยแต่ผมจะทำในวันนี้คืออะไรรู้ไหมฮะผมโยนซาวไบต์ตัวเองฮะไม่เคยมีนะฮะในประวัติศาสตร์ของวงการนี้พิธีกรที่โยนซาวไบต์ตัวเองในขณะที่ตนเองเนี่ยฮะไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ตัวเองนะฮะแล้วคนที่สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะคือช่างภาพของสถานีฮะประวัติศาสตร์แล้วโยนซาวไบต์ตัวเองลองฟังคนนี้ชื่ออะไรวะอ๋อมอมปลื้มลองฟังฮะจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าตกลงแล้ววันนี้เจออะไรบ้างนะฮะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้อนรับผมอย่างเรียบร้อยสุภาพดีนะครับแล้วก็ผมก็เซ็นเอกสารรับทราบข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ถามขั้นตอนในการดำเนินคดีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็แจ้งผมว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณ1เดือนเนี่ยก็จะนัดมาเจอกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายอัยการนะครับซึ่งฝ่ายอัยการเขาก็จะรับทราบเรื่องนะฮะรับทราบเรื่องแล้วก็คงจะมีการเซ็นเอกสารเพิ่มเติมในวันนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอีกสักประมาณ1เดือนก็คงจะมีขั้นตอนซึ่งนำไปสู่การที่อัยการเขาจะสรุปสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ได้เห็นในวันนี้ก็คือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายซึ่งถอดสคริปต์รายการเนี่ยก็ได้ตั้งใจถอดสคริปต์พอสมควรนะครับเพราะรายการปกติผมไม่มีสคริปต์ผมก็เล่าตามสปีดในการพูดแบบนี้ซึ่งก็ถอดสคริปต์ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้สักพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วเดี๋ยวไม่เที่ยวในเมืองบุรีรัมย์ต่อนะฮะก็คือว่าเดี๋ยวต้องรีบกลับไปเพราะว่าคืนนี้จะเป็นรายการสดนะฮะก็นี่คือบรรยากาศที่นี่แล้วมันเริ่มร้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสลายกันแล้วนะฮะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ฟิลพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นไงบ้างเอาเดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราผมคิดว่าเราไปหามุมที่ตรงร้านอาหารนะคือแต่ผมต้องบอกท่านผู้ชมนะบรรยากาศข้างในค่อนข้างจริงจังนะครับค่อนข้างซีเรียสแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่ได้พูดหยอกล้อลึกเดี๋ยวเราต้องไปทางเนี้ยเขาไม่ได้พูดหยอกล้ออะไรกับผมนะคือเรื่องจริงจังพอสมควรนะครับแล้วก็เขาก็บอกถึงโทษนะของคดีด้วยซึ่งผมก็ไม่เคยมาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยเป็นช่วงซึ่งคนซึ่งพิมพ์ลายนิ้วมือเขาก็ดูแลผมดีนะเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าเวลาโดนพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยมันจะรู้สึกแปลกๆนะฮะแต่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วก็เลยไม่คิดถึงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเดินไปหาร้านอาหารกินข้าวกลางวันนิดหนึ่งซึ่งมันเหมือนกลับมาได้จัดปลื้ม explore อีกครั้งนะฮะเริ่มต้นด้วยรายการคุกกิ้งนะจบที่การรับทราบข้อกล่าวหานะฮะวันนี้จริงๆแล้วจัดรายการอาหารดีกว่านะมันไม่ต้องมีการถูกดำเนินคดีอ่ะใช่ไหมนะมันคือมันไม่ได้หมิ่นใครอ่ะอย่างมากก็ด่ากันว่ามันไม่อร่อยนะฮะแต่ว่าอันนี้คืออย่างนี้ผมพาทัวร์แล้วกันนะบุรีรัมย์ผมทัวร์แค่ใกล้สถานีตำรวจหวังว่าไม่มีการพาทัวร์หน้าศาล
หวังว่าไม่มีการพาทัวร์หน้าศาลที่ผมยิ้มได้นะมันไม่ใช่ว่าผมรู้สึกดีนะผมเซ็งอยู่นะแต่ว่าผมทำอะไรไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเราจะไปหาอะไรกินตรงนี้เพิ่งพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ฮะชีวิตมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอ่ะคราวนี้แต่ได้กินหมูกรอบก็คุ้มที่มาผมนั่งรถมา5ชั่วโมงได้กินข้าวหมูกรอบนครปฐมนะฮะอันนี้เป็นexclusive ปลื้มทัวร์บุรีรัมย์แค่ใกล้ๆสถานีตำรวจนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องการไปดูไร่กัญชาอะไรนะฮะ okay. กินแล้วนะโอเคExclusive เริ่มทัวร์บุรีรัมย์เนี่ยเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับทีมงานกำลังตัดต่อคลิปอยู่ซึ่งจะเป็นคลิปเต็มนะครับความยาวประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยใน YouTube Channel ของ Voice TV แล้วก็ใน Facebook Page ด้วยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นพิธีกรคนแรกที่โยนสาบายตัวเองนะครับเข้าใจว่าเคยมีการทำมาแล้วนะฮะก็ผมไม่บังอาจนะฮะผมคราวนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังนะครับเป็นเรื่องซีเรียสแล้วก็ผมจะต้องไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งเนี่ยตามที่เขานัดผมเนี่ยในวันที่10สิงหาคม10สิงหาคมนะเพราะฉะนั้นวันนั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าใจว่านัดรอบหน้าอาจจะได้พบกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายอัยการด้วยแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์น่าจะนำไปสู่ขั้นตอนของการพิจารณาโดยทางอัยการจังหวัดว่าจะมีการฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปที่ศาลโทษสูงสุดนะครับคดีนี้เนี่ยนะฮะจำคุก2ปีนะฮะและหรือปรับนะฮะไม่เกิน 200,000 บาทเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะโจ๊กกันได้นะฮะเรื่องซีเรียสนะฮะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะยิ้มย้ำแจ่มใสไว้นะฮะก็เพราะว่ามันก็ไม่รู้จะหน้าบึ้งไปทำไมจัดรายการ